าพพิมพ์หมายถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์ในคลิปนี้เราจะใช้แม่พิมพ์เป็นวัสดุจากธรรมชาติค่ะวัสดุที่เราใช้พิมพ์เราหาจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวเช่นดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยดอกเข็มผักกาดสีที่ใช้เราจะใช้สีโปสเตอร์หรือว่าสีอะคริลิกก็ได้ค่ะทาสีลงไปบนแม่พิมพ์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราระบายสีบนแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เราใช้แม่พิมพ์กดลงไปบนกระดาษค่ะก็จะเกิดเป็นลวดลายสีที่เราทาเราไม่ต้องผสมน้ำเยอะนะคะจะทำให้สีมีความเข้มข้นและติดกับแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดีThank you.